สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โรสจะมาเมาส์โมเมนต์เอิร์ธมีทนะคะโมเมนต์เอิร์ธมีทช่วงนี้ก็คือมีแทบทุกวันมาตลอดมาทีมาจนแบบโอ้โหโมเมนต์แบบเก็บกันแทบไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะคะชาวด้อมคือไม่ต้องพายเรือนั่งสวยๆนะคะนั่งสวยๆให้เอิร์ธมีทเขาพายกันไปแล้วก็แค่มองเขารักกันนะคะเราแค่นั่งเป็นพยานรักก็พอสำหรับโมเมนต์เอิร์ธมีทเนี่ยก็คือมาตั้งแต่วันที่28ดีกว่า28สิงหาคมเป็นวันที่ทั้งสองคนเขาขับเฮาด้วยกันเนาะวันนั้นคือพอมาขับเฮากันก็พูดคุยกันนานนั่นแหละเกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะในขับเฮาครั้งนั้นก็มีโมเมนต์เยอะแยะมากมายและก็ทำให้เรารู้ว่าวันรุ่งขึ้นเขานัดจะไปเจออินทีเรียด้วยกันนะคะต่อมาวันที่29สิงหาเนี่ยเราก็คิดว่าทั้งสองคนน่ะน่าจะไปนัดเจออินทีเรียด้วยกันแหละอ่ะหลังจากที่แยกย้ายกันไปเที่ยงคืนของวันนั้นก็คือขึ้นวันใหม่วันที่30แล้วนะคะพี่เอิร์ธเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเหงาหรืออะไรยังไงนะคะหรือว่าคิดถึงใครหรือเปล่าก็เลยมาไลฟ์ IG นะคะไลฟ์ IG ในไลฟ์ครั้งนั้นก็ร้องเพลงรักอยู่หลายเพลงร้องเพลงเหงาเพลงเศร้าอยู่หลายเพลงอยู่เหมือนกันแต่ว่าฟิลที่รู้สึกได้ก็คือพี่เอิร์ธแฮปปี้นะสัมผัสได้ถึงความแฮปปี้มีความสุขของพี่เอิร์ธต่อมาวันที่30นะคะอย่างที่โรสเคยเล่าเที่ยงคืนกับคนเหงาก็คือเที่ยงคืนก่อนไลฟ์ IG ไปแล้วเที่ยงคืนวันนี้ก็คือลงเป็นรูปน้องแมวตัวใหม่นะคะซึ่งเราคิดว่าพี่เอิร์ธน่าจะอยากเลี้ยงน้องแมวอีกตัวแหละน่าจะไปรับเลี้ยงน้องแมวมาอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งใส่แคปชั่นไว้ด้วยนะว่าหนูมาเล่นที่บ้านไหมอีกรูปนึงก็เป็นน้องแมวอยู่ก็ใส่แคปชั่นว่ามามาเหมือนเชิญชวนใครสักคนก่อนหน้านั้นวันเดียวกันวันที่30นี่แหละตอนประมาณทุ่มหนึ่งพี่เอิร์ธเขาก็ได้ลงรูปตัวเองที่แบบ so hot ลงไปด้วยนะเป็นรูปที่แบบว่า hot มาก sexy มากนะคะใส่แคปชั่นว่า do you want to play with me คำถามดูแบบเหมือนชวนใครเหมือนชวนใครมาเล่นด้วยนะคะวันต่อมาวันที่31วันนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นโมเมนต์เขาทั้งสองคนจากใน IG Story ของแต่ละคนหรอกแต่ไปเห็นใน IG Story ของพี่แปะนะคะวันนั้นพี่แปะเขาได้ลงเป็นคลิปที่สมพรกับเอดีนน่าจะแบบไม่ได้เจอกันสักพักหรือเปล่าไม่ได้เจอกันมาสักพักนะคะก็พอมาเจอกันก็กลายเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันแล้วเนาะก็ไม่เล่นกันสักทีมัวแต่นั่งจ้องหน้ากันในคลิปนั้นนอกจากจะได้เห็นสมพรกับเอดีนนั่งจ้องหน้ากันแล้วเนี่ยตรงมุมของคลิปเนี่ยก็ทำให้เราเห็นเท้าของใครบางคนนะเท้ามังคุดพูดอย่างนี้ได้ไหมเท้ามังคุดของใครบางคนซึ่งแฟนคลับเขาก็คิดกันว่าน่าจะเป็นเท้าของน้องมิกนะคะเพราะฉะนั้นวันนั้นก็เลยทำให้เราคิดว่าน้องมิกก็อยู่ที่บ้านพี่เอิร์ธก็อยู่ด้วยกันนี่นาต่อมาวันที่1วันที่1วันนี้เป็นการต้อนรับเดือนกันยานะคะด้วยความขิงของน้องมิกน้องมิกลง IG Story นะคะเป็นคลิปที่ตัวเองนั่งอยู่บนรถของพี่เอิร์ธนะรูปแรกก็คือคลิปแรกก็คือเห็นว่านั่งอยู่บนรถของพี่เอิร์ธคลิปที่2ก็คือเนี่ยแล้วก็แพนกล้องไว้ให้ดูเลยว่าพี่เอิร์ธเป็นคนขับรถให้จริงๆนะคะอันนี้ก็ขิงกันไปแล้วเราก็จะเห็นอะไรอีกวันที่4กันยาก็จะเป็นงานแฟนมีตติ้งก็จะเห็นว่ามีคนไปเชียร์ชิดขอบเวทีเลยก็พี่เอิร์ธเนี่ยไปให้กำลังใจน้องถึงที่เลยนะคะกำลังใจดีมากๆทีนี้กลับมาวันนี้วันที่6กันยายนนะคะว่าตอนประมาณบ่าย3กว่าๆเนี่ยน้องวิคเขาก็ได้ลง IG Story นะเป็นคลิปที่ตัวเองอ่ะนั่งอยู่บนรถคันหนึ่งซึ่งไม่ใช่รถคันที่เราคุ้นเคยนะคะเป็นรถที่เราไปคุ้นเคยอยู่ใน IG Story ของคุณกรีนนะคะวันที่4กันยายนวันที่เป็นงานแฟนมีตติ้งของปลาบนฟ้าเนี่ยคุณกรีนเขาก็ได้ลง IG Story นะคะเป็นคลิปที่ตัวเองนั่งอยู่บนรถคันนั้นคันเดียวกับที่น้องมิกลง IG Story วันนี้นะคะซึ่งมีพี่เอิร์ธเนี่ยเป็นคนขับรถให้นะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเป็นรถพี่เอิร์ธคิดว่าเป็นรถของคุณกรีนก็คือพี่เอิร์ธอะเหมือนจะไม่เคยเปลยเลยหรือไม่เคยพูดถึงว่าจะซื้อรถใหม่จะแบบอยากได้รถหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเปลยเปลยแต่น้องมิกเนี่ยเคยเปลยเอาไว้นะคะเมื่อวันที่28สิงหาคมน้องมิกเขาเคยได้พูดว่าอยากได้รถนะคะทวิตไว้ใน Twitter เนี่ยว่าอยากได้รถ
พูดกับแฟนคลับแฟนคลับก็มาถามว่าเอ้าจะเอาไปทําไมในเมื่อตัวเองก็ไม่ได้ขับเองน้องวิก็บอกว่าอยากได้รถบอกว่าอยากได้รถไม่ได้อยากขับรถนะคะโอเคเป็นอันเข้าใจพอมาวันนี้น้องมิกเขาลง IG Story ว่าตัวเองนั่งอยู่บนรถคันใหม่คันนั้นก็ทำให้เราแบบคิดแล้วแหละว่าเอหรือว่าไม่ใช่รถของกูกรีนเป็นรถของพี่เอิร์ธหรือเปล่าพี่เอิร์ธซื้อรถใหม่หรอแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงหลายๆคนก็บอกโอ้ถ้าใช่นี่ฉันแตกแตนมากเลยนะก่อนหน้านี้น้องเคยบอกว่าอยากได้รถต่อมาพี่เอิร์ธก็ซื้อรถเลยหรอและมีคนไปเจอว่าเป็นรถของพี่เอิร์ธจริงๆว่าพี่เอิร์ธจะไปรับรถมาจากโชว์รูมจริงๆนะคะก็คือไปรับมาเมื่อวันที่30สิงหาคมมีรูปหลักฐานเรียบร้อยอยู่ใน Facebook ซึ่งชุดนั้นก็เป็นชุดเดียวกับที่พี่เอิร์ธเขาเคยลง IG Story เมื่อวันที่30สิงหาคมเหมือนกันนะคะอ๋อวันนั้นนะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่น้องมิกเข้าตึกนะคือวันนั้นใส่เสื้อแมทกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือว่าเขานัดหมายอันนี้ก็ไม่รู้ใส่เสื้อแมทกันมากเพราะพี่เอิร์ธก็ใส่เชิ้ตสีเขียวน้องมิกก็ใส่เป็นเชิ้ตเหมือนกันสีออกเขียวๆเหมือนกันแต่ว่าวันที่30เนี่ยน้องมิกเข้าตึกไปเซ็นลายเซ็นให้กับโฟโต้บุ๊กเอ้ยโฟโต้การ์ดสิโฟโต้การ์ดของปลาบนฟ้านะคะมีบางคนเขาก็เชื่อนะเขาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าก็คือไปรับรถมาด้วยกันแล้วพี่เอิร์ธก็ขับรถไปส่งน้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีบางคนคิดว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งรถก็ไม่รู้เหมือนกันรถก็ไม่ชัวร์แต่พอมาวันที่1น้องมีเขาก็ลง IG Story นะคะเป็นที่ว่านั่งอยู่บนรถคันเก่าของพี่เอิร์ธคลิปวันที่1ที่น้องนั่งอยู่บนรถคันเก่าของพี่เอิร์ธที่โรสเคยเล่าเอาไว้ในคลิปที่สวัสดีเดือนกันยานะคะต้อนรับเดือนด้วยความขิงคลิปนั้นอะชุดในคลิปนั้นอะเป็นชุดเดียวกับชุดวันนี้ชุดเดียวกันเลยต่างกันแค่รถต่างกันแค่รถก็คือรถวันนั้นเป็นรถคันเก่ารถวันนี้เป็นรถคันใหม่เหมือนกับว่าอันนั้นคือภาคที่1อันนี้คือภาค2คิง1คิง2คิง2คือฉันได้นั่งรถคันใหม่ของพี่เอิร์ธแล้วจ้านั่นแหละก็ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากเรื่องที่น้องอยากได้รถต่อมาพี่เอิร์ธซื้อรถก็มีอีกเรื่องนึงก็คือก่อนหน้านี้วันที่30พฤษภาเนี่ยน้องมิกเขาได้ทวิตเตอร์เอาไว้ว่าแบบอยากเลี้ยงลูกแมวอยากเลี้ยงแมว5ตัวแบบเดินไปไหนมาไหนก็เจอแมวอะไรอย่างงี้เคยทวิตไว้อันอย่างนั้นพอมาวันนี้ก็มีคนไปเจอในแฟนเพจ Facebook ของฟาร์มแมวเนี่ยแหละว่าแบบว่าเขาบอกว่าพี่เอิร์ธน้องมิกเนี่ยแหละมารับแมวจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้รับนะแต่แบบตกลงว่าจะเลี้ยงดูแมวน้องแมวตัวนั้นนะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวผู้นะคะขนสีขาวหูพับเหมือนเป็นส่วนผสมระหว่างสมพรกับเอดีนเหมือนกันนะคือพี่เอิร์ธตกลงเลี้ยงแมวตัวที่3ถ้ารวมสมพรด้วยอ่ะมันก็4ตัวแล้วนะใกล้แล้วนะใกล้จะเป็นความจริงแบบที่น้องพูดแล้วนะว่าอยากเลี้ยงแมว5ตัวสมพรเอดีนไวตัลแล้วก็น้องแมวอีกตัวนึงนะคะซึ่งเขาใช้ชื่อในฟาร์มว่าเอนโซมั้งใช้ชื่อในฟาร์มว่าเอนโซเป็นชื่อแรกเฉยๆแต่คิดว่าพี่เอิร์ธน่าจะตั้งชื่อให้ใหม่นะก็มีคนเขาคิดวิเคราะห์จากที่พี่เอิร์ธเขาลง IG Story ก็คือเมื่อวันที่27สิงหาเนี่ยพี่เอิร์ธเขาลงเป็น IG Story เป็นภาพของสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่พี่เอิร์ธเคยไปนะคะและใส่แคปชั่นว่า to be continued ก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะเอาเป็นชื่อของลูกแมวตัวใหม่ล่าสุดซึ่งสถานที่ที่นั้นเนี่ยก็เป็นที่ที่หนึ่งในอังกฤษนะคะชื่อสถานที่ว่า Seven Sister นะหน้าผาเรียกว่าอะไร7สาวน้อยหน้าผา7สาวน้อย Seven Sister ตอนแรกเราก็คุยกับเพื่อนแหละว่าน้องแมวตัวใหม่เป็นตัวผู้ชื่อ7ก็ได้อยู่แต่ชื่อ Sister นี่ไม่น่าจะผ่านนะก็คิดอยู่ว่าจะเป็นชื่อนี้หรอแล้วสักพักเพื่อนก็บอกว่าเธอดูในที่เขาแบบบรรยายสถานที่สิบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะตั้งอยู่ระหว่างเมืองไบรตันและเมืองEastbourne อ่ะโรสไม่แน่ใจว่าอ่าน Eastbourne หรือ Eastbourne ก็คือตั้งอยู่ระหว่าง2เมืองนี้ในเมื่อพี่เอิร์ธเอาไฟดันมาตั้งเป็นชื่อน้องแมวตัวที่2แล้วไม่แน่ว่าอาจจะเอาชื่อ Eastbourne อะไรเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อลูกแมวตัวใหม่ก็เป็นได้นะคะและที่นี้ฟาร์มแมวที่พูดถึงเนี่ยเขาอ่ะอยู่ที่สุพรรณนะคะแล้วมีคนไปถามว่าอันนี้จะมาส่งลูกแมว
เนี้ยจะมาส่งหรือว่าจะต้องไปรับเองแล้วเขาบอกว่าทางร้านของเขาเนี่ยคือต้องไปรับเองก็เลยทำให้มีคนเชื่อกันนะคะว่าตอนนี้นะพี่กับน้องวิเขาอาจจะขับรถไปสุพรรณเพื่อไปรับลูกแมวตัวใหม่ด้วยกันก็ได้ก็รถก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะไม่รู้ว่าพี่จะไปรับวันนี้เลยหรือวันไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปรับคนเดียวหรือว่าจะไปด้วยกันสองคนนะคะแต่ก็อาจจะไปด้วยกันสองคนก็ได้นะเพราะปกติเขาก็ไปรับลูกแมวมาด้วยกันตลอดนะไปรับด้วยกันเสมอแล้วแต่เอดีแล้วไหมอ่ะแล้วแต่เอดีสมพรเนี่ยก็ไปรับมาด้วยกันไบรตันรถไม่แน่ใจว่าไปรับมาด้วยกันหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าพลาดคิดว่าไม่น่าพลาดน่าจะไปรับมาด้วยกันแล้วก็วันนี้นะนอกจากเรื่องราวนี้ก็จะยังมีเรื่องรายการที่เราเคยพูดคราวก่อนเรื่องรายการที่บอกว่ามีรายการใหม่ที่ยังเป็นซีเครตอยู่รู้สึกว่าจะมี2รายการรายการหนึ่งเขาเฉลยแล้วว่าเป็นรายการอะไรเซฟเฮาส์ที่จะมีดารา8คนมาอยู่ด้วยกันซึ่งเขาก็ยังไม่ได้เฉลยว่ามีใครบ้างจะเป็นภาพเงาๆอยู่หลายๆคนก็เดากันไปว่าจะมีเมนของตัวเองหรือเปล่ามีลูกรักของตัวเองอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าซึ่งโรสก็หาไม่เจอดูไม่ออกว่าใครเป็นใครดูไม่ออกว่าจะมีพี่ตรงมิกหรือเปล่าแต่ก็มีคนไปเจอมาว่าบ้านเบดอะลงใน IG Story อะไรอะเหมือนโปรโมตรายการนี้ทั้งบ้านเบดพี่แล้วก็บ้านเบดตรงมิกใน IG Story เขาก็เลยคิดว่าเอ้ยอาจจะมีทั้งคู่อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีเป็นเหมือนกับว่าบ้านเบดของน้องมิกใน Twitter ก็รีทวีตรายการนี้โปรโมตรายการนี้ด้วยแต่ของพี่โรสไม่เห็นเขาโปรโมตนะไม่เห็นรีทวีตนะโรสก็เลยไม่แน่ใจว่ามีพี่หรือเปล่าแล้วโรสดูจากในเงาที่เห็นน่ะคือโรสดูไม่ออกจริงอะไม่เห็นพี่ละเห็นคนนึงที่แบบคล้ายๆน้องมิกแต่อันนี้ก็แบบคล้ายๆพี่แต่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นก็เลยไม่แน่ใจก็คงต้องรอเขาเฉลยนะว่าสรุปแล้วเป็นยังไงส่วนอีกรายการนึงที่เคยเดากันไว้ว่าอาจจะเป็นรายการคู่ของมิกเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เฉลยว่าสรุปแล้วเป็นรายการอะไรตอนนี้ยังไม่ได้บอกเลยก็ยังคงหวังว่าจะเป็นรายการคู่ของเอิร์ธมิกนะหวังมากๆเลยอยากดูมากเห็นมีคนเดาว่าอะไรอาจจะเป็นเอิร์ธมิกสตอรี่เป็นเรื่องราวของเอิร์ธมิกอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเดาๆกันไปต่างๆนานานะคะโอเคน้ำวันอย่างที่เคยบอกน้ำวันยิ่งไม่ใช่คู่จิ้นแล้วนะบ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้วลูกๆก็มีแล้วมี4ตัวเลยนะเอดินสมพรไบรตันแล้วก็น้องอีกตัวหนึ่งเนี่ยลูกก็มีแล้วการงานก็โอเคดีแล้วเหลืออย่างเดียวรอน้องเรียนจบรอน้องเรียนจบแล้วก็เอามามีค่ะไปแห่ขันหมากกันโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย